การที่เด็กๆเนี่ยจะคอยนักสังคมสงเคราะห์สักคนหนึ่งเข้ามาเวลาที่เขามีปัญหาแล้วก็จะต้องถามคนที่เข้ามานะคะเขาจะมีชีวิตอย่างรอคอยแต่ถ้าเผื่อว่านักสังคมสงเคราะห์สร้างวิถีชีวิตให้เขาแข็งแรงและเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ทุกข์ของเขาได้ด้วยตัวเขาเนี่ยนะคะเขาไม่คอยใครเขาจะลุกขึ้นยืนทันทีที่จะไม่เอาลูกค่ะตอนนั้นที่จะไม่เอาลูกไม่เอาลูกเพราะว่าถ้าเผื่อลูกเขาเกิดมาในช่วงที่หมูยังไม่พร้อมครับเขาก็คงไม่ได้รับโอกาสเต็มที่ก็เลยคิดว่าตัวเองไม่พร้อมตรงนั้นคือคิดชั่ววูบนะคะตอนนั้นผู้ชายจะไม่ได้คิดว่าเขาได้ทำให้อีกชีวิตหนึ่งเกิดปัญหาที่มากมายและเวลาที่เขารับรู้เนี่ยจริงๆถามว่าเขาทุกข์ใจไหมที่รู้ว่าผู้หญิงคนนึงทุกข์มากผู้ชายก็อาจจะรู้สึกทุกข์ใจเหมือนกันแต่ว่าพอเราค่อยๆสร้างสังคมที่ไม่มีโอกาสผู้ชายก็รู้สึกว่าถ้าเขาผู้หญิงคนนึงมาเลี้ยงเขาก็มีโอกาสถ้าเกิดว่าเรายังมัวแต่ไปคิดถึงอดีตเนี่ยเราก็จะไม่หลุดพ้นจากสภาพจิตใจสภาพที่มันเลวร้ายอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะย้อนไปถึงตรงที่ว่ามาอยู่บ้านสายสัมพันธ์นี่ก็คือเราได้รับการกล่อมเกลาได้รับการกล่อมเกลาทางจิตใจจากท่านแม่ชีตอนเช้าเนี่ยมารวมกลุ่มกันก่อนไม่ใช่เอาเฉพาะบ้านสายสัมพันธ์มาทุกคนในเสถียรธรรมสถานมาทำอะไรเราจะมาสวดมนต์กันสั้นๆไม่ต้องยาวพอจิตมันสงบเนี่ยเราจะพูดคุยกันวันนี้เราจะทำอะไรกันเราจะชัดเจนต่อวิถีชีวิตในขณะนั้นเสถียรธรรมสถานสร้างชุมชนที่ไม่ใช่เฉพาะชุมชนเสถียรธรรมสถานเท่านั้นแต่เป็นชุมชนที่มันขยายฐานออกไปเหมือนตัวโดมิโนเล็กๆที่ขยายออกไปกว้างขึ้นและกว้างขึ้นดิฉันมีครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวของดิฉันจะเป็นพ่อแม่ของน้องๆที่นี่ด้วยครับแล้วมีไหมครับที่บอกว่าทิ้งลูกไปเลยแล้วแม่ก็หายไปเลยไม่กลับมาอีกแล้วอย่างในกรณีของบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าสุดสายป่านที่เราจะพยายามทำงานได้เราก็จะมีเครือข่ายมีองค์กรที่จะทำงานนะคะบางกรณีเนี่ยเราจะต้องมีครอบครัวอุปถัมภ์บางกรณีเนี่ยเราจะเอาไปฝากไว้ที่สสมูลนิธิเพราะเราจะเห็นว่าตรงนั้นจะเป็นครอบครัวได้คือเราจะไม่ทำงานคนเดียวเราทำงานประสานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็มีเพื่อนของเราที่เป็นเครือข่ายค่อนข้างน่ารักมากค่ะเราจะประเมินโครงการนี้ได้อย่างไรครับว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรถ้าออกจากบ้านสายสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยจะมีกระบวนการติดตามตรวจสอบตรงนี้อย่างไรครับค่ะเรามีการประเมินอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือดูจากข้างนอกวิถีชีวิตข้างนอกแต่ส่วนหนึ่งดูวิถีชีวิตข้างในนะคะอย่างเช่นถ้าเราประเมินก็คือในขณะที่เราทำบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยเราโกรธไหมเรารู้สึกขุ่นมัวไหมเรางกไหมเรานับสถิติเอาไว้เพื่อจะคุยบอกคนอื่นไหมนี่แสดงว่าเรางกเราจะเอาคนเข้าบ้านสายสัมพันธ์แล้วบอกว่า300รายแล้วนะ400รายแล้วนะฉันเก่งนะถ้าอย่างนี้เราก็อย่าทำเลยปิดบ้านเถอะเจ๊งนะคะในความรู้สึกของเราจะประเมินอย่างนี้ยิ่งทำยิ่งต้องตัวเล็กนะคะทำไมบางคนสมัยนี้เขาต้องสร้างภาพไม่ใช่หรือครับสร้างภาพแล้วมันจะได้โก้หรูมันจะได้ดูแล้วมันยิ่งใหญ่ดีนะเป็นไม่ทราบอันนั้นต้องถามคนอื่นค่ะจะได้ของเงินจากยูนิเซฟเยอะๆหรือเปล่าที่จริงเขาพยายามจะให้นะบางทีเรายิงซะด้วยซ้ำนี่พูดกันจริงๆเราจะถามว่าให้เพื่ออะไรถ้าให้เพื่อให้เราทำอะไรนะคะกับให้เพราะสนับสนุนในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยท่านที่สองเราจะทำที่ท่านแม่ชีกำลังพูดเนี่ยเป็นการประเมินจิตใจของตนเองแต่ผมกำลังจะถามว่าประเมินจากคนอื่นนี่ไงคะกำลังจะมองว่าเมื่อเรามองดูเด็กๆมองหมูมองเกสรเนี่ยนะคะเราจะดูว่าปัจจุบันนี้เด็กเหล่านี้มีตัวเองเป็นเพื่อนไหมถ้าเขามีตัวเองเป็นเพื่อนเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรไม่ควรแล้วเขาหยุดได้ไหมอะไรควรแล้วเขาเร่งทำได้ไหมถ้าอย่างนั้นแสดงว่าการทำงานของบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยมันไปอยู่ที่เด็กแล้วกำลังเติบโตและลูกคำเนี่ยค่ะลูกเขาก็คือหลานของเรากำลังจะขึ้นมาตอนนี้6ขวบที่เราตามได้นะคะเราจะเลี้ยงเขาตลอดชีวิตเท่าที่เรายังมีเขาอยู่ในชุมชนของเราแล้วเขาจะเป็นคนที่จะพูดได้แทนเราต่อไปว่าจริงไหมว่าเด็กที่ถูกข่มขืนจะข่มขืนคนอื่นเราก็กำลังตามดูเขาด้วยความเป็นเพื่อนเลยค่ะอยู่กับหลานๆเนี่ยทุกวันเนี่ยก็จะมายายจ๋าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะเราก็คุยเราก็อยากจะดูว่าเด็กจะบอกเราว่าอะไรในวิถีชีวิตของชุมชนที่ให้โอกาสกันอย่างนี้ค่ะ
ถ้าผู้หญิงเขากลับไปอยู่ต่างจังหวัดที่บ้านเดิมของเขานะครับกระบวนการติดตามตรงนี้เป็นยังไงครับค่ะมีโอกาสที่จะได้กลับมาที่นี่กันทุกปีอ๋อนะคะเป็นวันเปิดบ้านเด็กๆ เขาจะกลับมาวันนั้นก็จะเจี๊ยวจ้าวไปด้วยหลานๆนะคะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเขากลับไปอยู่กับยายจ๋าเขาที่บ้านนอกเป็นอย่างไรคุณตาทำอะไรช่วยทำนาอย่างไรเราสนับสนุนให้เด็กกลับไปอยู่ในชุมชนเดิมนะคะอันนั้นเป็นงานของเราด้วยแต่ถ้าเผื่อว่ากลับไปแล้วอันตรายอย่างเคสของพยุนเนี่ยบางทีกลับไม่ได้อันตรายพยุนค่อนข้างรุนแรงหมายถึงว่าเคสมันรุนแรงอันนี้ก็ต้องทำสายสะพานต่อในนี้ให้ยาวออกไปจนกระทั่งเราต้องมีชุมชนแห่งการศึกษาด้วยคือต้องทำงานรายละเอียดเยอะมากนะคะต้องให้การศึกษาแม่บ้านสายสัมพันธ์ด้วยการศึกษาทางเลือกที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยนะคะที่จะทำให้เด็กคนนึงเนี่ยเติบโตอย่างมีศักยภาพอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องถักทอต่อเราถึงต้องมีอาสาสมัครโครงการโลกสวยด้วยน้ำใจนี่ค่ะทุกท่านที่บอกว่าที่นี่ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหลายหน่วยงานเช่นกรมประชาสงเคราะห์บ้านโสสะที่จังหวัดเนี่ยมีประชาสงเคราะห์จังหวัดหรือเปล่าครับที่จะช่วยเราในการติดตามค่ะคุณสมทวินเนี่ยสมัยก่อนนี่เป็นผู้ประสานงานในโครงการบ้านสายสัมพันธ์ปัจจุบันนี้เธอไปอยู่ที่กรมประชาสงเคราะห์เธอก็จะสามารถที่จะมีวิธีการเข้าใจงานของเราแล้วไปประสานกับราชการนะคะกรมประชาสงเคราะห์เคยมาดูงานบ้านสายสัมพันธ์แล้วไปทำบ้านอย่างนี้นะคะในต่างจังหวัดอันนี้ต้องให้คุณสมทวินพูดนะคะฟังคุณสมทวินหน่อยได้ไหมครับก็ในฐานะที่เป็นคนทำงานโดยวิชาชีพก็คือเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะคะทำงานเป็นอาสาสมัครผู้ประสานงานโครงการบ้านสายสัมพันธ์โดยแนวคิดของการทำงานแล้วค่อนข้างมีความสุขกับการทำงานในโครงการบ้านสายสัมพันธ์ไม่เพียงแค่เห็นว่าน้องๆในความดูแลของโครงการบ้านสายสัมพันธ์มีความสุขเติบโตได้ด้วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้มีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลเด็กซึ่งเป็นลูกของเขาและลูกคนอื่นๆได้ด้วยเท่านั้นนะคะแม้แต่ตัวคนทำงานเองก็ต้องมีความสุขแล้วก็สนุกกับการที่จะทำงานเรียนรู้ประสบการณ์ไปกับน้องๆด้วยมันไม่มีวิธีการทำงานทางไหนทางด้านสังคมสงเคราะห์วิชาชีพที่จะบอกได้ว่าสิ่งนี้คือถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ว่าในกระบวนการทำงานนั้นจะปรับประยุกต์ไปกับสภาพปัญหาของน้องๆไม่มีวิธีการบอกว่าสูตรสำเร็จนี้สำหรับน้องคนนี้สูตรสำเร็จนี้สำหรับน้องคนนั้นแต่ว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมกันในฐานะนักสังคมสงเคราะห์เองก็คงจะบอกว่าเป็นพี่เป็นเพื่อนที่จะคอยดูคอยฟังแล้วก็จัดระบบของปัญหานั้นให้น้องมีความชัดเจนขึ้นการตัดสินใจเลือกก็เป็นหน้าที่ของน้องคนนั้นนะคะและในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์เองก็ค่อนข้างมีในฐานะที่เป็นนักสังคมของกรมประชาสงเคราะห์นะคะกรมประชาสงเคราะห์ดูแลโครงการนี้ทั้งให้การสนับสนุนเป็นงบประมาณในการสนับสนุนโครงการเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดูแลในเรื่องของการอนุญาตนะคะให้ตัวดิฉันเองได้มีโอกาสมาทำงานอยู่บ้างเป็นอาสาสมัครนะคะช่วยทางด้านวิชาการช่วยให้การบริการแล้วก็เป็นผู้ประสานงานในเครือข่ายของแต่ละจังหวัดที่เรามีอยู่นะคะคุณสมทวินครับถ้าจะให้ลองเปรียบเทียบว่าการทำงานที่นี่นะครับกับการทำงานของรัฐเองเนี่ยรัฐเองก็มีองค์กรคล้ายๆอย่างนี้เวลาคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ถูกข่มขืนหรือถูกทำร้ายมาเนี่ยรัฐก็มีแล้วเด็กรัฐก็มีเรื่องของเด็กที่ถูกทอดทิ้งอะไรต่อมีอะไรก็ตามถ้าเทียบการทำงานแล้วเนี่ยเป็นไงตัวดิฉันเองอยู่ในส่วนของแผนงานและโครงการนะคะไม่ได้สัมผัสหน้าที่โดยตรงที่กรมประชาสงเคราะห์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับเด็กแต่ว่าอยู่ในส่วนของนโยบายและแผนเท่าที่มีประสบการณ์ได้พูดคุยกับคนทำงานนะคะทุกคนมีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะทำงานแต่อาจจะขาดในส่วนของในเรื่องของประสบการณ์ที่กว้างไกลนะคะดิฉันอยากจะเรียกว่าเป็นการขาดการเรียนรู้ประสบการณ์ที่กว้างไกลและอีกอย่างนึงก็คือเราคุ้นเคยกับการทำงานด้วยวิธีการอย่างนี้นะคะวิธีการที่บอกว่าเป็นภาครัฐเรามีโครงสร้างใหญ่เรามีขั้นตอนมีระเบียบมีการทำงานที่จะต้องยึดในสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นพื้นฐานนะคะซึ่งเป็นความถูกต้องที่สุดในสถานการณ์ตรงนั้นแต่ถ้าเผื่อว่านักสังคมสงเคราะห์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานของเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายดิฉันคิดว่าตรงนั้นถ้ามาบวกผนวกกันแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้โอกาสทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้หญิงอย่างเดียวค่ะคุณสมวินพูดเพราะจนผมฟังไม่ค่อยเข้าใจแปลว่าอย่างนี้หรือเปล่าว่าการทำของราชการนี้เนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีกฎเกณฑ์เสียจนทำได้ไม่ดีเท่าที่นี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่การมีกฎมีระเบียบมีกติกาเป็นบรรทัดฐานของสังคมดิฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะต้องยึดกฎกติกานั้นแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนทำงานตรงนั้นด้วยว่ากฎกติกาที่มีอยู่นั้นจะมองวิเคราะห์แล้วเอื้อต่อผู้ที่เราเรียนรู้ไปด้วยกันหรือไม่
ตรงนั้นต่างหากที่จะต้องทำครับแล้วของราชการนี้ใช้พุทธวิธีด้วยหรือเปล่าครับโดยพื้นฐานของทุกศาสตร์นะคะโดยเฉพาะสังคมสงเคราะห์พื้นฐานจริงๆก็คือพุทธวิธีดิฉันคิดว่าหลายๆคนที่ทำงานร่วมวิชาชีพใช้อยู่แต่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนและไม่มีโอกาสได้นำเสนอในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะคุณมนตรีครับในฐานะคุณมนตรีก็อยู่ในแวดวงตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้คุณมนตรีประเมินบ้านสายสัมพันธ์ก็ดีรัฐหน่วยงานของรัฐก็ดีหน่วยงานอื่นๆก็ดีเนี่ยนะครับที่พยายามช่วยทำให้คนเสียโอกาสเนี่ยได้ไปพัฒนาตัวเองเนี่ยคุณมนตรีจะประเมินอย่างไรประเมินตั้งแต่ชื่อตั้งแต่ชื่อก็ประชาสงเคราะห์นะครับไม่ใช่สงเคราะห์ประชาต้องเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือผมคิดว่าความคล่องตัวสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับกับความเร็วอันที่หนึ่งกับการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรให้ตรงให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับปัญหาเนี่ยมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วเราต้องยอมรับนะครับอีกอันหนึ่งก็คือผมอยากเห็นว่าอะไรที่กำลังทำอยู่ที่เอกชนทำอยู่ถ้าเขาทำดีแล้วรัฐก็ไม่ต้องไปทำหรอกครับให้เงินก็ไปทำนะครับแล้วก็เพราะว่าน่าจะส่งเสริมให้เขารวมตัวกันอย่างเนี้ยแล้วก็สนับสนุนเขาให้เขารวมตัวกันอย่างนี้มีชุมชนอย่างนี้มากมากครับรัฐไม่ต้องลงไปทำเองครับไม่ต้องให้เขาไปหาทุนอะไรหรอกครับรัฐก็หาทุนมาให้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเงินภาษีซึ่งได้จากงบประมาณอยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือผมคิดว่าการความลึกซึ้งของปัญหาเนี่ยมันจะสู้กับองค์กรอย่างถ้าเราพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยท่านแม่ชีเนี่ยอยู่กับปัญหาตรงนี้บอกว่าอยู่กันมานานแล้วนะครับอยู่ตั้งแต่ต้นครูหรือคุณแม่ที่เลี้ยงอยู่ก็อยู่กับเด็กอยู่กับผู้หญิงตรงเนี้ยจะระบบราชการอาจจะมีปัญหาที่ผมเรียนตรงๆนะครับว่าไม่ต้องเกรงใจคุณสมทวินนะครับไม่เป็นไรคุณสมทวินไม่ใช่เป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์คือบางทีเนี่ยก็ต้องมีการสับเปลี่ยนพอกำลังจะรู้งานตรงนี้ก็เปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้บางทีไปอยู่ตรงนู้นเป็นจับงานอีกอย่างพอเริ่มต้นจะคล่องอยู่แล้วก็กลับมาเริ่มต้นงานอีกอย่างมันจะหมุนไปอย่างนี้แล้วผมเห็นช่องว่างว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดภาวะที่ตามปัญหาไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้มันเกิดช่องว่างตรงนี้ตอนนี้ปัญหาผู้หญิงหรือเด็กที่ถูกข่มขืนไปไกลแล้วนะครับถ้าแม่ชีที่ใครที่อยู่กับปัญหานี้คงจะรู้ว่าเหยื่อไม่ได้เยียวยาง่ายๆแล้วครับแล้วก็คนที่แวดล้อมของกับเด็กเนี่ยคือครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่สามารถที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงวิถีที่เขาได้ง่ายๆแล้วครับบางทีมันต้องถึงเวลาที่บางทีต้องตัดเชือกจำนวนมากแล้วครับนะที่ผมคิดว่าตรงนี้ต้องอยากให้ทบทวนแล้วก็เงินใช้น้อยกว่าการที่จะถามท่านแม่ชีดูเอกชนจะใช้เงินน้อยตรงอยากจะให้ชุมชนเนี่ยนะครับช่วยตัวเองมากกว่าที่จะรัฐจะเข้ามาตรงๆอย่างนั้นคือบางทีไม่ต้องไปสร้างงานใหม่หรอกครับอะไรดีๆแล้วเสริมเขาคุณหมอครับเมื่อกี้ผมฟังแม่ชีพูดอยู่ตอนนึงว่าเด็กที่ถูกเกิดมาจากการถูกข่มขืนจะไปข่มขืนคนอื่นมันไปตรงอะไรกับทฤษฎีทางจิตแพทย์หรือเปล่าว่าครอบครัวที่มีความรุนแรงมันจะเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรงแล้วมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีกระบวนการบําบัดอย่างชุมชนที่นี่เนี่ยมันจะขจัดความรุนแรงนั้นได้ใช่ค่ะคือเหมือนเราตัดตอนคือถ้าเราไม่ตัดตอนเนี่ยมันจะถ่ายทอดไปจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งเพราะเขาจะเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าทำไมเขาต้องถูกกระทำด้วยทำไมเขาต้องเติบโตมาอย่างนี้แล้วทำไมคือจะมีคำถามว่าทำไมมากแล้วถ้าไม่มีใครช่วยเขาก็คือไม่มีคนตอบคำว่าทำไมให้เขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตอบคำถามทำไมนี้ว่างั้นฉันก็ต้องทำคนอื่นตอบคำถามของตัวเองแต่ว่าถ้าเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมหรือการเติบโตที่ตอบคำถามนี้กับเขาได้ว่าหนูไม่ได้ถูกกระทำนะแล้วก็หนูไม่มีความผิดอะไรที่ต้องเติบโตขึ้นมาอย่างนี้เขายังมีโอกาสที่จะยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องเลือกอีกวิถีหนึ่งของชีวิตเขามีทางออกของชีวิตอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นก็จะไปอีกเส้นทางนึงกับชีวิตของเขาเองรวมเป็นการตัดวงจรใช่ค่ะแห่งความรุนแรงจริงๆเชื่อว่าที่นี่จะมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่กำลังเติบโตแล้วเราก็กำลังจะได้เด็กผู้ชายอีกหลายๆคนที่เติบโตมาพร้อมๆกับเด็กผู้หญิงในชุมชนที่เขาจะต้องรู้ว่าเมื่อเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ชายเนี่ยความเป็นผู้ชายของเขานั้นควรเป็นประโยชน์อย่างไรควรจะใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้ชายของเขาอันนี้อย่างไรแทนที่จะใช้มันให้เกิดปัญหากับคนอื่นที่อยู่รอบตัวตรงนี้นะครับแม่ชีได้รับงบประมาณมาจากไหนช่วยเหลื
อันนี้ต้องเรียนชี้แจงให้เข้าใจเลยนะคะว่าทุนของเราเนี่ยคือคนเรามีคนเป็นทุนทางสังคมเราใช้จ่ายน้อยเพราะเรามีคนที่ทำงานกับเราเนี่ยนะคะอย่างคิดเหมือนเราก็คือกตัญญูต่อแผ่นดินนะคะงั้นค่าจ้างค่าอ่อนก็ไม่มันก็เป็นค่าใช้สอยนะคะสมาชิกบ้านสายสัมพันธ์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาเปิดร้านสายสัมพันธ์เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกคนอื่นข่มขืนมาแล้วคนอื่นก็กำลังมองว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่นี่มานั่งขายคูปองเก็บเห็ดที่เราทำกันเองเนี่ยนะคะกินในบ้านแล้วเนี่ยเหลือขายคนอื่นเราใช้วิธีการพึ่งกันเองนะคะมีอาสาสมัครของเราหลายคนที่มีศักยภาพและมีความสามารถที่หลากหลายเนี่ยจะมาลงแขกกันช่วยทำสื่อเช่นนิตยสารสาวิกา1บาทที่เชิญชวนให้เด็กผู้ชายหลายๆคนไม่ทิ้งนะและส่งเข้ามาผ่านสื่อสาวิกาของเราเนี่ยไม่ใช่เพราะเราอยากได้เงิน30บาทค่าหนังสือแต่เรากำลังจะบอกว่าเป็นผู้ชายอย่าข่มขืนนะเพราะเดี๋ยวนี้เงิน1บาทที่หนูไม่ทิ้งหรือค่าโทรศัพท์ที่หนูใช้อย่างยาวแล้วก็พูดให้มันสั้นค่าโทรศัพท์นาทีละ4บาทเนี่ยเก็บเอาไว้ให้คุณยายเนี่ยนะมันจะไปช่วยคนที่ถูกข่มขืนที่เป็นผู้หญิงนั้นเด็กผู้ชายคนนั้นจะไม่ข่มขืนใครเราก็หาวิธีการนะคะที่จะให้ตรงนี้มันอยู่ได้โดยการพึ่งกันแล้วก็หยุดพฤติกรรมของผู้ชายเอาภาระให้ผู้ชายมากขึ้นอย่าทิ้งวันละบาทเพื่อดูแลผู้หญิงที่กำลังถูกทำร้ายหรือเด็กที่มีโอกาสน้อยกว่าเรานะคะหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่พอเริ่มมีลูกแล้วเริ่มรักลูกคนอื่นมาช่วยเราใส่ทำนองเพลงมีแม่หลายคนที่แต่งเพลงให้ลูกเราก็ไปขอมาเดี๋ยวเราก็จะออกเป็นคาสเซ็ตแล้วช่วยเลี้ยงลูกคนอื่นๆในแผ่นดินของเราด้วยเนี่ยค่ะมันอยู่ได้เพราะทุนทางสังคมคือคนสาวิกาแปลว่าอะไรครับนิตยสารที่ชื่อว่าสาวิกาขอบคุณอาจารย์ที่ถามไม่ถามจะไม่มีโอกาสได้พูดอาจารย์เชิญค่ะผมฟังเสียงปรบมือที่นี่นะครับที่นี่บ้านสายสัมพันธ์บอกว่าไม่ใช่ปรบมือวิธีการแบบที่เราปรบกันธรรมชาติมีปรบอีกแบบนึงไหนปรบให้ดูหน่อยครับไหนเขาดูหน่อยได้ไหมครับผมไม่เข้าใจความหมายหมายความว่ายังไงเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงแห่งความเงียบยกมือขึ้นมานะคะเป็นดอกไม้สองดอกเด็กๆเขาจะรู้เลยว่าถ้าเราจะเชียร์ใครสักคนหนึ่งหรือรู้สึกอนุโมทนาต่อความดีของใครสักคนเนี่ยนี่คือดอกไม้ยกขึ้นมาแล้วเราก็เขย่าดอกไม้บานเนี่ยนะคะเฉียอย่างนี้ก็เป็นเสียงแห่งความเงียบทีนี้จะบอกเรื่องสาวิการนิดนึงขอบพระคุณที่ถามตรงที่ว่าอาจารย์เคยได้ยินคำว่าสาวกไหมสาวกสาวิกาสาวกก็คือลูกศิษย์ผู้ชายสาวิกาก็คือลูกศิษย์ผู้หญิงที่เป็นลูกศิษย์ของใครเป็นลูกศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นพุทธสาวิกาเราเป็นลูกศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆสาวิกาต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งว่าเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วนำธรรมะนั้นมาใคร่ครวญอยู่ในวิถีชีวิตของเราจนเราเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทขาดสติไม่ทำเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ก็หมดไปผมเองเนี่ยประทับใจที่เท่าที่ดูน้องสองท่านนี่นะครับในที่สุดแล้วน้องเนี่ยสองคนเนี่ยเบิกบานแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับชีวิตโดยที่ลืมเรื่องความหลังกล้าที่จะออกทีวีกล้าที่จะให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ล่ะผมคิดว่าอันนี้เป็นการประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของผมแต่ผมมองว่าอันนี้คือปลายเหตุถ้าไม่ชีจะว่าไม่ชีกำลังทำอะไรที่ปลายเหตุเพราะว่าผู้ชายข่มขืนแล้วก็เจออย่างนี้เราก็บำบัดทำให้เขาเนี่ยสามารถจะฟื้นฟูจิตใจได้ด้วยความกล้าหาญอย่างในปัจจุบันนี้ตกลงก็ยังมีคนที่จะคอยไล่ล่าเหยื่อกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยตกลงแม่ชีก็ทำที่ปลายเหตุจะว่าไงครับค่ะต้องยอมรับว่างานตรงนี้เป็นงานปลายเหตุก็จริงแต่ไม่หยุดแค่ปลายเหตุพ่อยุ่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้รุนแรงมากขึ้นกรณีถูกข่มขืนรุนแรงมากขึ้นมีวิธีการอันหลากหลายและอยู่ในบ้านของตัวเองนั่นตอนนี้เราต้องช่วยกันกลับมาทำงานต้นเหตุแล้วต้องลุกด้วยนะคะที่จะบอกว่าต้องทำให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนสร้างครอบครัวแห่งสติปัญญามากขึ้นมีหลายคนที่มีพ่อแม่แต่เหงาคนรวยหลายคนเหงาเหลือเกินคนมีการศึกษาหลายคนกำลังเหงาเห็นไหมคะว่าชีวิตมันเหงาไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่เขาเริ่มที่จะขาดศักยภาพภายในตนนั่นเราควรจะต้องมีการศึกษาอีกการศึกษาหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกที่จะให้คนเหล่านี้เริ่มรู้ว่าเราจะมีอริยทรัพย์ควบคุมทรัพย์ภายนอกเนี่ยทรัพย์ภายนอกมันจะได้ไม่ทุกข์เนี่ยได้อย่างไรสติคืออริยทรัพย์
ครอบครัวแห่งสติปัญญาก็คือครอบครัวที่เราจะมาตระหนักรู้ในการทำหน้าที่ของเราคนในบ้านอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีวิถีชีวิตที่ทำหน้าที่และเคารพกันโดยการทำหน้าที่ครอบครัวนั้นก็เหงาไม่ขอถ้าแม่ชีมีโครงการเรื่องครอบครัวแห่งสติค่ะที่ทำให้ครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกนั้นมีกิจกรรมร่วมกันที่จริงทำพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์ค่ะทำพร้อมกันค่ะบ้านสายสัมพันธ์ตัดริบบิ้น25มกราคม2535บ้านสายครอบครัวแห่งสติก็เกิดขึ้นปีนั้นเลยแล้วท่านแม่ชีเนี่ยทำไมไปเอานักมวยเขามาร่วมกิจกรรมทั้งหลายในเสถียรธรรมสถานก็นักมวยมันเป็นผู้ชายอ่ะก็ต้องพูดกับผู้ชายสิถ้าเราจะช่วยผู้หญิงเราจะไปพูดกับใครผู้หญิงที่ถูกผู้ชายทำร้ายก็ต้องไปพูดกับผู้ชายบอกว่านี่ผู้ชายต้องฟังไว้นะว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขาถูกทำร้ายเขาเป็นอย่างนี้จะได้ช่วยกันคิดว่าจะไปบอกกับผู้ชายด้วยกันเองอย่างไรเราก็พาเด็กนักมวยเนี่ยเข้าไปในสถานพินิจบ้านกรุณามีเด็กผู้ชายอีกพันคนเลยเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้เด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกข่มขืนโดยผู้ชาย7คนเราเรียกว่ารุมโทรมใช่ไหมพยุนถูกรุม7คนแล้วเขาสู้เขาไม่อยากตายตอนที่ถูกผู้ชาย7คนลุมเขาข้างถนนเขาอธิษฐานจิตว่าอย่าฆ่าเขาขออย่าฆ่าเขาแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาวันนั้นเนี่ยมันมีน้ำค้างตกมาในเช้ามืดเขาก็จัดเสื้อผ้ากลับบ้านไม่บอกแม่ด้วยเพราะกลัวแม่จะเสียใจเมื่อวันหนึ่งเท้าขบวนเขาเป็นนักกีฬาของวิทยาลัยครูพาเขาไปเช็คปรากฏว่าเขาท้องเขาต้องออกจากสถาบันการศึกษาเพราะในขณะนั้นไม่มีกฎหมายที่ให้คนท้องเรียนในสถาบันเขาก็ต้องกลับไปบอกแม่ว่าหนูต้องออกจากโรงเรียนเพราะหนูท้องแม่รับไม่ได้ในขณะนั้นแม่รับไม่ได้เพราะแม่ก็รักษาหน้าตาของตัวเองในขณะนั้นมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนกับลูกก็บอกว่าให้ลูกไปซะไปอยู่ที่อื่นเขาบอกตอนนั้นแหละที่เขาจะตายผู้ชาย7คนข่มขืนไม่ตายแต่แม่ปฏิเสธเขาจ่ายแล้วเขามาถึงเราวันนึงเขาตามแสนสอเพลินจิตเข้าไปบอกเด็กผู้ชายในสถานพินิจว่าขอให้คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดคนข้างนอกกำลังคอยคุณอยู่ฉันคนนึงที่ให้อภัยเชื่อไหมคะว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งตอนเราขึ้นรถวิ่งมาหาเราบอกว่าแม่จำผมไว้ด้วยผมชื่อชานนรงค์ถามจำทำไมผมจะไม่เข้ามาที่นี่อีกถามเอาแล้วเข้ามากี่หนเพราะคำว่าไม่เข้ามาอีกมันต้องมากกว่าหนึ่งหนสองหนเราก็คุยกับเด็กๆเราก็จะถามว่าคดีอะไรครั้งแรกข่มขืนครั้งที่สองได้วิชาใหม่รุมโซข่มขืนเนี่ยเข้าคุกแล้วกลับมาเนี่ยทำรุนแรงมากขึ้นจะเห็นว่าเขาตอบเราสุดท้ายที่สำคัญมากว่าแล้วมาบอกแม่ทำไมเขาบอกเขาอายผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่เปิดเผยว่าขอให้คุณทำวันนี้ดีที่สุดฉันคนหนึ่งที่ให้อภัยเขาจะไม่กระทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนไหนอีกแล้วเขาจะไม่เข้ามาที่นี่อีกจึงต้องไปพูดกับผู้ชายค่ะไม่กลัวหรอกค่ะนะคะมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่คิดว่านั่นคืออาชีพของเขาแต่จะมีความรู้สึกสงสัยในใจว่าเขารู้ไหมว่าเขาขึ้นไปต่อสู้ชกคนคนหนึ่งอยู่บนเวทีเนี่ยเขาชกไปทำไมยืนอยู่ข้างๆผมนี่คือแสนสอเพลินจิตอดีตแชมป์โลกชาวไทยที่มีชื่อเสียงนะครับวันนี้สอสอแสนสอเพลินจิตนั้นเขาจะมาสู้กับผมนะครับคุณแสนครับเราจะต่อยกันวันนี้ในพิกัดเท่าไหร่ครับเป็นซุปเปอร์แฮฟวีเวทซุปเปอร์แฮฟวีเวทตกลงสู้ไหมครับยอมแพ้ครับยอมแพ้ผู้ชมครับคุณแสนสอเพลินจิตนี่น่าสนใจเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงแต่ว่าได้นำบรรดากลุ่มนักมวยทั้งหลายนั้นมามีกิจกรรมที่เสถียรธรรมสถานคุณแสนครับคุณแสนมาทำอะไรที่เสถียรธรรมสถานคือนักมวยทุกคนครับที่ชาวบ้านจะมองว่าเรานี่หยาบเป็นคนที่หยาบใช้ความแข็งแรงในทางที่อาจจะไม่ถูกต้องเราก็เลยมาที่นี่โดยการนำของท่านแม่ครับที่แม่ชีสังสนีครับผมครับแม่ก็เพื่อมาคือปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็สุมทั่วไปคุณแสนยังจะต่อยมวยต่อไปไหมครับผมอ๋อนึกว่ามาบวชแล้วยังครับไม่ได้มาบวชแต่ว่ายังจะต่อยมวยจะชิงแชมป์โลกต่อไปไหมครับครับผมคราวหน้าจะขึ้นรุ่นไหนก็คงจะขยับรุ่นเป็นซูเปอร์ไฟเวทซูเปอร์ไฟเวทครับผมแล้วคิดว่าจะต้องเอาแชมป์โลกกลับมาให้ได้ก็จะพยายามครับแต่น่าสนใจนะครับคุณแสนบอกว่าพานักมวยมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้หลายอย่างจากเสถียรธรรมสถานให้เห็นว่านักมวยนั้นไม่ใช่ใช้ความรุนแรงที่ก้าวร้าวไปทำลายคนอื่นแต่ช่วยปกป้องคนที่ด้อยโอกาสเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปพบกับหมอชูชัยสุภวง
กับคุณสุวิทย์สุทธิภาประภาเชิญเลยครับเมื่อกี้คุณแสนพูดชัดเจนบอกว่ามาที่เสถียรธรรมสถานเพราะว่าแม่ชีอยากถามแม่ชีสันสนีนิดครับนักมวยเขาฝึกเขาซ้อมอยู่นี่ไปยุ่งอะไรกับเขาไปดึงเขามาฝันธรรมะทำไมเนี่ยนี่เป็นคำถามที่ถูกถามมากเลยนะคะหลายคนก็ถามว่าศาสนาเนี่ยเข้าไปยุ่งอะไรกับนักมวยเราว่าศาสนานี่เป็นรากฐานของชีวิตเลยใครที่มีชีวิตเนี่ยก็ควรจะมีความเชื่อในการดำรงชีวิตของเราที่จะดำรงอยู่อย่างสันติได้อย่างไรทุกศาสนาจะสอนเรื่องชีวิตนะคะนั้นถ้าถามว่าไปยุ่งอะไรกับนักมวยก็ไปสอนเรื่องชีวิตไปบอกให้เขารู้ว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ได้ไปเป็นเทรนเนอร์นักมวยค่ะครับค่ะหรือว่าเปลี่ยนเทรนเนอร์จะได้เปลี่ยนชื่อเป็นแสนสอสันสนีแม่ชีครับไปสอนนี่นะครับนักมวยนี่เป็นแม่ชีไปสอนนักมวยนี่มากไหมครับจะไปทุกเย็นวันจันทร์นะคะในตอนหลังนี่เราจะไปสอนอานาปานสติภาวนาแต่ในตอนแรกๆเลยที่มีเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยจะเอาธรรมะหรือว่าเรื่องชีวิตเนี่ยไปพูดให้เด็กเหล่านี้ฟังแล้วเขาจะพร้อมฟังแต่เราจะชวนเข้ามาที่นี่มาทุกวันอาทิตย์เลยค่ะมาเล่นกิจกรรมกับเด็กๆตาบอดและพิการซ้ำซ้อนซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะเข้าไปเรียนในโรงเรียนศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ของวัดแล้วเขาก็อยู่ใกล้เราเขาเป็นชีวิตที่อยู่ในชุมชนใกล้ๆกับพวกเราอย่างนี้นะคะอยู่ที่เนี่ยปากซอยอยู่เย็นตรงนี้เองเราก็บอกว่าอ้าวเด็กนักมวยมานี่มาแทนที่จะมาทานข้าวกันเองมาทานข้าวกับน้องแล้วก็เขาก็ฝึกป้อนข้าวเด็กตาบอดทีนี้เขาเรียนรู้อะไรกันบ้างตรงนี้น่าสนใจเราก็นั่งดูเด็กนักมวยกับเด็กตาบอดเนี่ยเรียนรู้ด้วยกันเราสังเกตเห็นว่าเวลาที่เด็กนักมวยเนี่ยเขาวิ่งตามเด็กตาบอดเพราะเด็กตาบอดวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะกล้าหาญแล้วช่วยตัวเองแล้ววิ่งตามโดยธรรมชาติของคนตาบอดเนี่ยถ้าเราจะดึงมือเข้าไปอย่างนี้นะคะเขาไม่ไปหรอกค่ะเขาจะเบรกไว้เลยเพราะเขาไม่รู้ว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแต่ถ้ากับพี่นักมวยเนี่ยเขาไว้ใจแล้วเราถามเด็กตาบอดว่าพี่นักมวยอย่างตอนนั้นพี่แก่นศักดิ์เนี่ยนะคะเขาก็เป็นพี่เลี้ยงของพี่ทักษ์ถามว่าพี่ทักษ์พี่แก่นศักดิ์เป็นอะไรในความรู้สึกของเขาก็บอกว่าเป็นพี่ที่แข็งแรงแต่อ่อนโยนแล้วพาเขาไปถึงเส้นชัยได้อย่างปลอดภัยนี่คือความหมายของเด็กตาบอดที่ให้กับเด็กนักมวยนั่นจะเห็นว่าความแข็งแรงกับความอ่อนแอเมื่อมันมาอยู่รวมกันมันสามารถพึ่งพิงอิงอาศัยและเรียนรู้ด้วยกันเด็กนักมวยเนี่ยลดความทะเยอทะยานลงมากทีเดียวเมื่อได้มาเลี้ยงเด็กตาบอดชีวิตที่ขึ้นไปบนผืนผ้าใบแล้วเจอคู่ต่อสู้ระบบฉันต้องชนะเนี่ยนะคะบางทีมันมีความทะเยอทะยานนั่นเขาจะลดความทะเยอทะยานถ้าอย่างนั้นก็ต่อยมวยก็แพ้สิครับการต่อยมวยเขาต้องการเอาแชมป์เขาต้องการเอาชนะถ้าลดความทะเยอทะยานก็แพ้สิครับไม่เห็นเขาแพ้นี่คะก็เห็นแก่นสาบก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวิชาชีพเขาแสนก็ทำงานอย่างนี้นะคะแสนก็เลี้ยงน้องตาบอดแต่ก็เห็นเขาก็เป็นแชมป์ในวิชาชีพของเขาแล้วเราเชื่อว่าความทะเยอทะยานในการที่จะขึ้นไปเพื่อชนะเนี่ยกับทำการบ้านแล้วมีวินัยในการบ้านขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านมันอยู่ที่เขาทำการบ้านนะคะหมายความว่าบนเวทีก็ทำทุกอย่างตามหน้าที่ที่พึงกระทำใช่ค่ะอย่าไปทะเยอทะยานไม่ใช่นั้นแล้วพอแพ้จะเสียใจมากเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเราคิดว่าการต่อสู้เนี่ยนะคะของกีฬามวยโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยเคยคุยกับคุณเสถียรนะคะว่าทำไมถึงสนับสนุนเด็กผู้ชายเป็นเด็กวชิราวุธแล้วก็สนใจเรื่องกีฬาแล้วก็สนับสนุนเด็กผู้ชายในสำนักสอเพลินจิตเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ต้องการคนเก่งนะคะเขาต้องการคนที่รับผิดชอบผู้ชายที่รับผิดชอบนะเป็นอย่างไรกีฬาจะสอนให้ผู้ชายคนนึงเป็นคนรับผิดชอบได้อย่างไรนั้นเราก็ถามว่าแล้วทำไมมาสนับสนุนกีฬามวยไทยเขาบอกคุณไม่รู้หรอว่ามวยไทยเนี่ยมันเป็นศิลปะของการป้องกันตัวไม่ใช่ขึ้นไปเพื่อที่จะไปทำลายคนอื่นนะแต่ถ้าเผื่อใครทำลายเราจะป้องกันตัวและถ้าใครชกแบบป้องกันตัวคนนั้นชนะทุกทีเราก็เห็นเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะคุณแสนเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับชกแบบป้องกันตัวแล้วชนะทุกครั้งเป็นส่วนมากครับทั้งเราไม่ใช่ว่าเราขึ้นไปต้องแต่ทำลายคู่ต่อสู้อย่างเดียวถ้าเราไม่ขาดการป้องกันตัวที่ดีเราก็พบจุดจบได้แล้วที่ฝึกอานาปานสตินี่ช่วยทำให้การต่อยมวยเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าครับการฝึกอานาปานสตินี่คือช่วยทำให้เราสมองเนี่ยปลอดโปร่งขึ้นฝึกยังไงครับอานาปานสติ
ที่ว่านี้ก็เป็นการกำหนดลมหายใจครับแต่สำหรับผมที่ฝึกนี่คือฝึกขั้นพื้นฐานเฉยครับคือฝึกให้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ฟุ้งซ่านทำให้จิตใจเราสงบให้เรามั่นใจในการทำหน้าที่มั่นใจในตรงนั้นคือถ้าเรายึดว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าเราคิดว่าเราซ้อมมาดีเราก็ต้องต่อยดีเราต้องต่อยดีทีนี้ถ้าเรากำหนดลมหายใจระหว่างต่อยมวยเนี่ยมัวแต่กำหนดลมหายใจเดี๋ยวคู่ต่อสู้ก็ต่อยเราเนี่ยครับถ้าเราไม่มีอย่างยกตัวอย่างคือสมมติถ้าระหว่างการชกเนี่ยเราเกิดพลาดท่าโดนคู่ต่อสู้ชกลงต่อยลงไปนับเนี่ยถ้าเราขาดการปฏิบัติในด้านอานาปานสตินะครับทำให้การฟื้นตัวของเราเนี่ยช้าแล้วก็สมมติถ้าเราฝึกมาปุ๊บพอเราโดนหมัดคู่ต่อสู้เราลงไปปุ๊บเราสามารถดึงตรงนี้ขึ้นมาช่วยได้ก็คือสูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็ทำจิตใจให้สงบให้นิ่งที่สุดเพื่อที่เราจะกลับมาสดได้ใหม่ในที่จะกลับไปต่อสู้ใหม่ท่านแม่ชีครับฝึกอนันต์ปานสตินี่ทำให้นักมวยมีความว่องไวแล้วก็มีสติทุกขณะจิตหรือเปล่าครับสามารถหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้อย่างดีอาจารย์คะอันนี้ต้องค่ะต้องชี้แจงอาจารย์นิดนึงนะคะว่าแม่ชีสันสนีไม่ได้สอนให้เด็กๆเนี่ยมีสมาธิในการไปชกมวยนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวจะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยค่ะเพียงแต่เราสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักอาวุธที่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยนะคะแข็งแรงที่จิตใจทีนี้เขาเลือกที่จะใช้กีฬาเป็นทางเลือกของเขาเขาก็จะไปปรับประยุกต์ใช้สิ่งนี้กับสิ่งที่เขาเลือกนะคะเราจะพบว่าคนทุกคนเนี่ยถ้าเผื่อใครมีรากฐานแห่งสติเป็นพื้นฐานของชีวิตคนคนนั้นจะแข็งแรงไม่ว่าจะเลือกทำอะไรและเป็นความแข็งแรงของจิตใจที่จะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกค่ะอันนี้เป็นยังไม่เข้าใจที่ท่านแม่ชีบอกว่าลมหายใจคือชีวิตลมหายใจคือสติลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่ร้อยสติเข้าด้วยกันตรงนี้อะไรครับไม่เข้าใจครับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดสติทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกนะคะเราจะตามดูจิตของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นและในขณะนั้นจิตเป็นอย่างไรเช่นร้อนหรือเย็นสุขหรือทุกข์งกหรือไม่งกทำอย่างคนที่มีความสุขในขณะที่ทำหรือทำอย่างคนที่รอว่าเสร็จแล้วถึงจะมีความสุขนี่ถ้าเผื่อเราเจริญอนาปานสติภาวนาเนี่ยเราจะพบว่าในขณะนั้นเนี่ยลมหายใจจะเหมือนกับเครื่องมือที่จะทำให้กายกับใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันชีวิตประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจบางทีกายทำเนี่ยสิ่งตรงนี้อยู่ใจคิดไปที่อื่นนี่แสดงว่าความสมดุลของชีวิตไม่มีในขณะนั้นในหน้าที่การงานนั้นอย่างเวลาเราสอนเด็กๆเนี่ยให้เขาอยู่กับดินหนึ่งก้อนใจอีกหนึ่งดวงที่รู้ตื่นและเบิกบานเขามีลมหายใจเข้าออกที่อ่อนโยนและผ่อนคลายเราจะพบว่าดินหนึ่งก้อนนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นจากเด็กคนนั้นมันอาจจะสวยหรือไม่สวยถ้าเราจะมองดูแบบกิเลสของเรานะคะแต่สิ่งนั้นมันมหัศจรรย์ของเราคือจิตของเด็กมันไม่ขุ่นมัวในขณะที่ทำงานศิลปะตรงนั้นนะคะนั่นถ้าถามเราว่าลมหายใจก็คือกาวที่จะทำให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันกายทำอะไรใจอยู่ด้วยถ้าชีวิตมันมีกายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกันในหน้าที่การงานตรงนั้นได้นะคะการงานนั้นเป็นฐานแห่งการภาวนาคุณแสนครับแม่ชีไปเทศนาสั่งสอนแล้วก็คุณแสนได้มีโอกาสรวมทั้งนักมวยในค่ายนะครับได้มาช่วยเหลือเด็กพิการได้มาเลี้ยงดูได้ต่างๆเนี่ยตรงนี้มีผลอะไรกับการชกมวยของนักมวยครับในแง่ของจิตใจในแง่ของการทําหน้าที่ของการเป็นนักมวยนี่มันทําให้เราเกิดจากเป็นการรู้ว่าเราเกิดมาเราไม่ใช่ว่าใช้กําลังในทางต่อสู้อย่างเดียวทางที่ใช่คือสู้รบปรบมืออย่างเดียวเราสามารถใช้กำลังในด้านที่จะเราช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเราได้โดยให้โอกาสเขาให้ความเป็นเพื่อนกับเขาโดยอย่างที่ในโครงการที่มาดูแลน้องๆหรือเด็กพิเศษคนนึงครับเราช่วยให้เขาสามารถที่จะมองโลกในแง่ดีได้อย่างที่มีน้องๆพิการที่ตามองไม่เห็นถ้าอย่างพวกผมเข้าไปเนี่ยเขารู้ว่าพี่นักมวยเนี่ยเป็นเข้าไปจูงพาเขาเดินไปไหนเขาพาเข
ไปเขายอมไปแต่กับบุคคลอื่นที่ซึ่งเขาไม่แน่ใจเนี่ยเขาจะไม่ยอมไปเลยนั่นทำให้เรามองเห็นว่าเขาไว้ใจพวกเราเขาสามารถจะเป็นมิตรพวกเราได้ในขณะที่เรานี่ก็ถ้าบางคนชาวบ้านอาจจะมองว่าพวกผมนี่เป็นคนที่หยาบกระด้างแข็งแกร่งแข็งแรงแต่อาจจะคือไม่สุภาพกับคนทุกคนแต่กับเด็กที่เขาไม่สามารถที่มองเห็นพวกผมได้เลยเขาสามารถที่จะวางใจพวกผมได้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าคนเราไม่สมควรที่จะมองคนจากภายนอกจากสิ่งอื่นที่จับต้องสัมผัสได้ครับแต่พูดอย่างนี้ก็ดีแล้วเมื่อกี้นี้บอกว่าคนมักจะมองว่านักมวยเนี่ยหยาบกระด้างแล้วก็ก้าวร้าวกลัวน่ากลัวขอถามสุภาพสตรีตรงนี้หน่อยได้ไหมถ้าปกติเนี่ยบอกว่าเจอนักมวยเนี่ยกลัวไหมจะเป็นคุณแหม่มหรือคุณสันสนีกลัวไหมครับไม่กลัวค่ะแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกอยู่ข้างในบ้างว่าพวกนี้ต้องคืออาจจะใช้กำลังได้เก่งก็อาจจะเกรงๆอยู่บ้างเลยไม่เคยไว้วางใจทีเดียวพูดไม่วางใจทีเดียวคุณสันสนีนะครับคงไม่ใช่เรื่องของความไม่ไว้วางใจนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็เห็นเขาเนี่ยเป็นคนที่พิเศษแต่ไก่มักจะมองนักมวยเป็นนักกีฬาซะส่วนมากนะคะไก่มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าการที่คนเราเป็นนักกีฬาเขาคงจะมีความรู้สึกที่ต่างจากคนอื่นคือเขาคงจะรู้แพ้รู้ชนะมากกว่าคนอื่นนะคะไก่ไม่ได้มองนักมวยในฐานะเป็นผู้ชายที่แข็งแรงแล้วจะแรงไปต่อสู้คนอื่นหรืออะไรไก่มองนักมวยเป็นนักกีฬาที่บอกว่าให้มองเลยคือรู้แพ้รู้ชนะนะครับผมคิดว่านักกีฬาส่วนมากเนี่ยทุกคนจะมีตรงนี้แต่กับคนที่ไม่เป็นนักกีฬาจะไม่มีตรงนี้นะครับสังเกตว่าพวกที่ก่อเรื่องทุกวันนี้ที่เด็กๆที่ยกพวกตีกันเนี่ยเขาจะขาดตรงนี้มากเลยเขาไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างในสังคมขึ้นมาครับคุณพุทธชาตินะครับรู้สึกกลัวไหมเวลาเจอนักมวยนี้ต้องขอถามใจจริงๆไม่กลัวหรอกค่ะนะคะมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่คิดว่านั่นคืออาชีพของเขาแต่จะมีความรู้สึกสงสัยในใจว่าเขารู้ไหมว่าเขาขึ้นไปต่อสู้ชกคนคนหนึ่งอยู่บนเวทีเนี่ยเขาชกไปทำไมเขาไม่รู้จักคนคนนั้นเลยไม่ได้เคยทะเลาะโกรธแค้นกันมานะคะบางทีเป็นเพื่อนกันได้ซ้ำบางทีไม่เคยเห็นหน้ากันแต่เขาถูกส่งมาจากค่ายอื่นทำไมสองคนจะต้องชกกันเขาเคยเข้าใจไหมว่าเขากำลังทำอะไรต้องสงสัยตรงนี้นะคะแต่ถ้าเผื่ออย่างเป็นคุณแสนเองเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาทำอะไรนะคะเขาต่อสู้เพื่ออะไรนะคะแล้วต่อสู้แล้วนี่เขาได้อะไรจากสภาวะจิตของตนเองตรงนี้ดิฉันว่าถ้าเผื่อนักมวยเป็นแบบนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็คงจะเป็นคนคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบแสดงว่าถ้ามาฝึกจิตใจอาจจะมองตัวเองชัดขึ้นว่าตัวเองกำลังทำอะไรทั้งนอกสังเวียนและในสังเวียนเมื่อไรทำอะไรบทบาทจะแยกกันอย่างไรใช่ค่ะพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราเจอนักมวยที่มาปฏิบัติธรรมหรือว่ารู้จักเห็นทุกข์ยากของคนอื่นเนี่ยเราจะวางใจมากขึ้นไหมครับดิฉันวางใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกกลัวแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเข้าใจโลกนะคะเพราะว่านักมวยเนี่ยเขาจะใช้พละกำลังนะคะการต่อสู้แล้วก็จะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตก็คือจะต้องชนะคนอื่นต้องทำชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะคะแต่ว่ามนุษย์เราไม่ได้สามารถอยู่ที่จุดสูงสุดตรงนั้นได้ตลอดเวลาเขามีวันที่จะดิ่งลงมาข้างล่างนะคะทีนี้เนี่ยถ้าอย่างตัวคุณแสนเองเนี่ยหรือนักมวยท่านอื่นๆเนี่ยรู้ว่าข้างล่างเป็นอย่างไรคนข้างล่างที่ขาดอะไรต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้คือเขาจะเข้าใจชีวิตเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปได้แม้นมากว่าเมื่อวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่จุดตรงนั้นอีกแล้วพอเขาลงมาข้างล่างเขาจะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เข้ากับคนอื่นได้นะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยหรือว่าตกอับนะคะสามท่านบอกว่าไม่กลัวเลยเจอนักมวยไทยบอกไม่กลัวพบอุ่นต่างหากขณะเดียวกันถ้าเจอไม้ไทยสันนี่กลัวไหมครับคุณผู้ชมถ้ากลัวเขาไม่ได้กลัวเขาในฐานะเป็นนักมวยค่ะกลัวเขาในฐานะที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งครับผมเห็นข่าวบ่อยๆนะไม้ไทยสันออกมาละลานชาวบ้านนอกเวทีเรื่อยนะครับแม่ชีสันสนีครับต้องไปอบรมไม้ไทยสันที่สหรัฐอเมริกาแล้วครับที่จริง เราก็เห็นนักมวยหลายคนนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็นับถือศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือว่านักมวยบางคนเนี่ยนะคะอยากจะให้กำลังใจต่อคนที่กำลังใช้กีฬาเป็นเส้นทางที่เขาเลือกเดินให้เขารู้ว่า
จริงๆแล้วกีฬาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงความหยาบคายหรือไม่หยาบคายโดยวิธีการต่อสู้ตรงนั้นมันเคารพกันถ้าแพ้ก็รู้ว่าแพ้เพราะอะไรนะคะถ้าจะชนะเนี่ยก็รู้ว่าชนะเพราะอะไรนั้นการแพ้หรือชนะมันก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นเองเราต้องรู้ให้มันลึกซึ้งลงไปกว่านั้นว่าเรามีชีวิตเนี่ยที่แข่งขันกับคนอื่นแล้วชนะคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้โก้เท่ากับเราชนะกิเลสในใจของเราหรอกนั่นจะสอนแสนเขาเสมอว่าผู้ต่อสู้ของเขาคือตัวเขากิเลสในตัวเขาถ้าเขาชนะตัวเขาชนะคนได้ทั้งโลกเพราะฉะนั้นขอให้เขารู้ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขาแพ้ใจครับถึงเขาจะยืนอยู่บนผืนผ้าใบคนจะบอกว่าเขาเป็นแชมป์โลกแต่เขาไม่ได้เป็นแชมป์ของพวกเราแม่ชีครับที่ทำโครงการนักสู้ผู้คุณธรรมเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเพราะเห็นว่าผู้ชายเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าครับคือที่จริงเด็กที่สอเพลินจิตเนี่ยไม่ได้เคยทำปัญหาให้หนักใจเลยนะคะอยากเรียนให้ในกลุ่มของเราเข้าใจตรงนี้นิดนึงตอนที่คุณเสถียรชวนว่าคุณไปช่วยอบรมนักมวยหน่อยเนี่ยไม่ไปนะคะกลัวจีวรเปรอะกลัวคนอื่นนินทาค่ะเห็นแก่ตัวเดี๋ยวใครบอกว่าตายแล้วไม่ชีไปยุ่งกับนักมวยเราต้องพังแน่ๆนี่เราอัตตาของเราเราก็ห่วงไอ้สถานภาพการเป็นนักบวชของเราจนเรามาทำงานเด็กบ้านสายสัมพันธ์มาทำงานเรื่องเด็กในศูนย์เด็กคอนเกตเรามองตาเด็กเนี่ยเราไม่เห็นในตาของเด็กมันต่างกันตรงไหนเราไปมองเด็กนักมวยมันก็เหมือนกับเด็กในบ้านสายสัมพันธ์ก็เหมือนกับเด็กที่เราเห็นเขาในศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์เรากลับไปขอโทษเขาเลยนะคะว่าเราหยาบไปสายตาเราหยาบเราเลยมองเขาหยาบแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้กับเขานี่ถ้าถามว่าตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไปเนี่ยเพราะอะไรกับเมื่อไปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรตอนที่เราไปสอเพลินจิตถ้าใครไปที่ค่ายนั้นก็จะเห็นว่าที่นั่นเหมือนกับโรงเรียนเด็กผู้ชายอะค่ะเขาจะมีวินัยมากและวินัยเท่านั้นราคาที่จะทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่จะขึ้นไปอย่างมีตัวเองเป็นเพื่อนเราจะบอกว่าถ้าเขาชนะตัวเองไม่มีครูคนไหนขึ้นไปกับเธอได้เลยนะบนผืนผ้าใบเธอต้องขึ้นไปนั่นเธอต้องมีตัวเองเป็นเพื่อนลองเรียนรู้ที่จะมีตัวเองเป็นเพื่อนซะตั้งแต่อยู่บนพื้นดินแล้วเขาเหมือนพลุอะค่ะที่คุณปุษชาพูดเราสอนวันแรกแสนมันนั่งต่อหน้าเราเมื่อก็เป็นแชมป์โลกเราบอกว่าจำไว้นะว่าพลุเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันไปสว่างอยู่บนฟ้ามันขึ้นไปจากที่ตรงไหนมันก็ตกลงมาที่ตรงนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะใช้แสงสว่างบนฟ้านั้นอย่างไรในโอกาสที่เขาได้ให้คนหลับตาทีไรแล้วเห็นเขาทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างเขาเป็นศูนย์รวมใจของเด็กผู้ชายหลายคนเราก็ปรารถนาที่จะให้ลูกของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กหลายคนหยุดทำร้ายคนอื่นเหมือนอย่างที่มองดูเขาแล้วเขาไม่ทำร้ายคนอื่นทั้งที่เขาต้องขึ้นไปต่อสู้กับคนอื่นนะคะก็คุยกับเขาในวันนั้นอย่างนั้นเขาก็ปฏิบัตินะครับนั้นเด็กที่สอเพลินจิตไม่ได้เป็นปัญหาแล้วเข้าไปแก้ไขแต่ไปชวนเขาเป็นเพื่อนมาทำงานว่าไปบอกผู้ชายด้วยกันนะว่าอย่าใช้แรงเนี่ยข่มขืนใครนะเพราะว่าเราก็ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเขาช็อกเสร็จเขาก็เข้าไปในบ้านกรุณาเด็กผู้ชายหลายคนไม่ฉีดสันสนีไปเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะคิดว่าเราเป็นนักบวชเขาก็จะเรียกเราว่าแม่แต่ถ้าแสนไปเนี่ยแม่เขาจะคุยกันรู้เรื่องเขาจะคุยกันดีเขาจะคุยกันแบบชนิดที่เปิดประตูถึงกันนะคะเขาก็จะแลกเปลี่ยนกันครั้งสองครั้งแรกให้นักมวยไปก่อนครั้งแรกไปแล้วมาเล่าให้บ้านสายสัมพันธ์ฟังครั้งที่สองบ้านสายสัมพันธ์ขอไปด้วยมันก็เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ไงคะเด็กในคุกเด็กนอกคุกผู้หญิงที่ถูกข่มขืนและผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้ถูกข่มขืนก็เริ่มทำงานด้วยกันชุมชนมันก็เกิดขึ้นไงคะวิถีชีวิตแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะบอกว่าหยุดตัวเองได้เก่งกว่าหยุดคนอื่นสำคัญตรงนี้นะคะแล้วถ้าเห็นว่าอะไรควรแล้วพยายามที่จะใช้สิ่งที่เราเห็นว่าควรนั้นเนี่ยโดยพึ่งตัวเองให้ได้คนคนนั้นก็จะลุกขึ้นใหม่ได้ทันทีเราเป็นเพื่อนกับเด็กที่บ้านกรุณาเนี่ยหลายรุ่นแล้วนะคะแล้วบางรุ่นเนี่ยเขาก็มาทักพวกเราทักแสนเนี่ยว่าจำกางเกงตัวนี้ได้ไหมก็คือกางเกงในบ้านกรุณาเนี่ยเขาบอกว่าก็เพราะว่าการที่พี่แสนเข้าไปเนี่ยทำให้เขารู้ว่าเขาควรจะสู้อย่างไรการที่พวกเราเข้าไปเขาก็เริ่มรู้ว่าสังคมข้างนอกคอยอยู่
ขอให้เราออกมาข้างนอกอย่างคนที่ไม่มีคุกในใจของเราค่ะครับคุณสุวิทย์ฮะผลิตผลของโครงการนักสู้ผู้คุณธรรมก็มีคุณแสงที่เป็นตัวแบบให้เยาวชนได้เรียนแบบคุณแสนเนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าและเป็นสุภาพบุรุษและผมเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในหัวใจของเยาวชนคนไทยทั้งชาติตอบให้คุณแสนหน่อยครับดิฉันตามไปที่ค่ายมวยเลยค่ะนะคะเห็นท่านแม่ชีเนี่ยสอนสมาธิให้กับเด็กๆนักมวย 40-50 คนนะคะรู้สึกแปลกใจมากที่ทำไมมันเกิดการหล่อหลอมของความแตกต่างนะคะความแข็งแรงกับความอ่อนโยนมาอยู่ด้วยกันใครเป็นคนชวนใครเข้ามาก่อนแล้วก็ใครซาบซึ้งกว่าใครขอถามนิดหนึ่งระหว่างผู้ชายผู้หญิงต้องให้ผู้ชายตอบดีกว่า ผมเป็นคนชวนเขาเข้ามานะฮะอันทั้งแรกนี่ผมแทงหวยก็ผิดดีแบบนี้เสาร์อาทิตย์ก็มาบ้านคุณยายมาที่นี่ค่ะแล้วก็จะเริ่มมีโครงการอาหารอร่อยเพื่อกินกันหลายคนนี่ก็เป็นการจูงเด็กเข้ามาไม่ได้เอามาสอนธรรมะเลยเห็นไหมคะแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยนี่ก็ฝึกการเขียนเหมือนกันนะฮะโดยการใช้คู่กันหรือดินสอสีเขามีสิทธิ์ที่เขาจะคิดว่าจะเลือกจิบสีอะไรเขาจิบคู่กันเนี่ยเขาจะจิ้มสีอะไรแล้วเขาอยากจะเขียนนี่คือการฝึกเขียนนะฮะแต่เขาอยากจะเขียนอะไรนี่คือสมองส่วนหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้มีการพัฒนาจากโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนที่นี่นี่เปิดโอกาสให้เขาพัฒนาตรงนั้นว่าเขาจะคิดจะเขียนอะไรเมื่อมีกิจกรรมที่นี่เนี่ยไก่จะเข้ามาในฐานะของคนที่เก็บเรื่องราวเอาไปเล่าลงในหนังสือสาวิกาจากนั้นแล้วก็คือว่าที่จริงมาที่นี่แล้วได้อยู่กับลูกอันนั้นเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดสีน้ำเงินอันนี้ชอบไหมครับชอบค่ะและจริงๆเนี่ยมีไหมดอกกุหลาบสีน้ำเงินอย่างนี้คิดว่าไม่มีอะค่ะโอ้คิดว่าไม่มีแล้วปกติสีอะไรดอกกุหลาบก็บางครั้งก็สีแดงสีเหลืองสีขาวในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยนะคะเรียนมีถึงแม้ว่าจะมีสติอยู่ระดับหนึ่งตามวัยวุฒิและคุณวุฒิที่ตัวเองมีเนี่ยแต่สภาพที่ที่ฉันผ่านมาเจอมาแล้วก็กำลังประสบอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ฉันมีความหวาดอยู่ข้างในค่อนข้างมากว่าลูกโตมาลูกไปโรงเรียนลูกจะไปเจอกับอะไรวันแรกที่เรามาที่นี่ค่ะท่านก็บอกว่ามานะมาช่วยพูดกับครูอีกหลายๆคนก็รู้สึกตัวเองใหญ่มากเลยเนี่ยแม้ที่ท่านให้โอกาสว่าจะต้องมาพูดกับครูอีกหลายคนก็ทำตัวมาเหมือนกับเป็นผู้มาเป็นวิทยากรมาเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาถึงป้าปรากฏว่าเห็นทุกคนเขากำลังสวดมนต์แล้วเขากราบตั้งตัวไม่ถูกนะคะเพราะว่าเอ๊ะเราเก่งหรือเปล่าไม่เลยเราไม่ได้เก่งเลยเราต้องมานั่งคุกเข่าแล้วก็มองเขาผู้คนที่ฟังเราเขาพร้อมกว่าเรากล่อมลูกน้อยชิดใกล้ไม่ให้ห่างลูกจงวางพระทัยไม่ต้องกลัวค่ำคืนบนหน้าผามืดมัวเมื่อวันลับตาลูกยาเจ้านอนแม่จะกล่อมคอยเจ้าหลับตัวอย่างจริง